ไม่หน่อยสร้างดินเขาเอามาทรงแล้วค่ะมาถึงตอนเช้าเลยเดี๋ยวสิยกเข้าไปจ้าดินมาแล้วป้าเฮาไปล้างบ้านมาทรงแต่เสาเลยทำมันในชุดอยู่ในบ้านนี่แหละนะวันนี้กำลังกินกาแฟเขาแบกขึ้นมาให้เมื่อกี้คนแบกก็ใจดีมากเลยหน้าตาโอเคโอเคมากเดี๋ยวเขามาเบิ่งดินกันค่ะว่าเป็นแบบใดปลูกแล้วเสร็จไปไว้ในบ้านนะคะเด้อนี่ค่ะข้างนอกหิมะมาอยู่เดี๋ยวดินมันอาจจะสั่งมา2อย่างเนาะมันสิเดินปลูกกับดินที่ว่าเป็นก้อนๆ นะคะบ่ให้ดินมันเกาะกันเนาะบ่ให้ดินมันแน่นเดี๋ยวเฮาสิตั้งกองเฮ็ดกะทางมาแล้วอันนี้ดินมันหน่อยสั่งมา3แพ็คเด้พี่น้องแต่มันตัวนึงมันจะเป็นแบบนี้แป๊บนึงเนาะเพราะว่ากล่องบ่ได้เอาตัวขายาวมาเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวมันจะเป็นแบบนี้ก้อนโคลคลีแบบนี้นะคะมันเอาสีผสมกับดินค่ะนี่ว่าให้ดินเข้ามันแน่นในกระถางเลยนะคะเดี๋ยวมันเอาผสมก่อนแป๊บนึงดินที่เอามาปลูกไม่น้อยสร้างเป็นดินที่เขาเฮ็ดจากพวกผักผลไม้ที่เขากินเมิดเราเขาเอาไปผสมเอาไปหมักเฮ็ดเป็นดินนะคะเป็นปุ๋ยพร้อมเขาใส่ปุ๋ยมาพร้อมนี่ค่ะตัวนี้ไม่น้อยก็ใส่ลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็จะเอาดินซุ่มนี้ผสมค่ะนี่จ้ะสักครู่เนาะเพราะประทานอยู่ผู้เดียวเฮ็ดอยู่ผู้เดียวพี่น้องเราก็จะผสมกันค่ะให้มันขุกเข่าแล้วก็เวลาเฮาหดน้ํามันสิบ่ดินมันสิบ่แน่นค่ะแต่ก่อนมีหน่อยบ่รู้มีหน่อยได้ไปเจอยายนวดสวีเดนเนาะค่ะเพิ่นเฮ็ดช่อง YouTube เพิ่นเป็นปลูกผักขายมีหน่อยเลยถามเพิ่นเฮ็ดจังได๋ยายข่อยปลูกมันคือบ่งามซื้อดินมาผสมกันเด้อว่าซั่นมีหน่อยก็เลยลองเบิ่งนี่เบิ่งดูรอบนี้มันจะสวยจะเลิศซะแม่นแตนให้บ่อันนี้มันก็จะจากนี้เราใส่จักหน่อยใส่ดินลงไปจักหน่อยเนาะเขาก็จะเอาต้นบะกูดมาลงเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องก็จะขุดหลุมมันไว้ล่ะหลังจากผสมดินได้แล้วยายนุชว่าให้ออกจากกระถางโรดว่าสั่นงานนี้ยายนุชสอนยายน้อยนะยายน้อยก็จะทำตามยายนุชบอกแต่คนเฮ็ดเดี๋ยวมันจะไม่สวยมันติดตัวนี้ค่ะติดตัวเขาใส่ลวดมากเนาะใส่ตัวยังล่ะตัวบังคับต้นนะคะต้องค่อยๆออกนี่ค่ะเอากระจกแผงใส่ให้มันตรงๆสิแต่ว่าย่านุดว่าหลังจากเอานั่นแล้วย่าจะอย่าให้มันตึงอย่าให้มันเต็งตึงนะดึงตัวนี้ออกว่าสั้นให้ถอดลวดออกให้มันพึ่งออกให้มันดีดออกว่าสั้นเจ้าก็ต้องใส่ตัวเขาบังคับไว้ว่าสั้นมันจะสิใหญ่มันจะสิงามแต่ว่าไม่หน่อยสิลองถอดออกตัวนึงบ่ได้อีกตัวนึงบ่ถอดเปรียบเทียบกันเบิ่งว่าตัวถอดกับตัวบ่ถอดอย่าให้มันเป็นพุ่มเนาะตัวนึงบ่อยากให้มันเป็นพุ่มต้นปูดนี่เที่ยวก้อนเฮ็ดขนาดแบบตะซีตะสาเฮ็ดอยู่ผู้เดียวก็ยังงามได้ล่ะพี่น้องแข็งได้พี่น้องแข็งลวดเออแดดออกแล้วบ้านเนี่ยโอ้ยขอแกะก่อนพี่น้องสิเสียเวลาโอ้พระเจ้าใส่แบบว่าอันจับมัดไปเวลาส่งมาน้ำล่างมันจังบ่หักเนาะอุ้ยแม่เจ็บโอ้บัดใดพระเจ้าเฮ็ดแบบนี้เออเป็นคนไทยค่ะคนไทยบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะเพิ่นเป็นคนเฮ็ดขายมันจังสิตึงออกอาสันมาแม่ก็จะใส่ดินเข้าไปอีกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่หน่อยก็เลยลือต้นมังกรออกมาเฮ็ดใหม่ค่ะต้นลิ้นมังกรเนาะเปลี่ยนดินค่ะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่โหน่ะลูกเฮาสวยใสน่ารักมั้ยล่ะ
ทำลายล้างอันนั้นดินเก่าไม่หน่อยตากให้มันแห้งก่อนจังเสือไปทิ้งได้เนาะเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนเรียบร้อยหายวับไปกับตากองขยะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นมองตากเสื้อผ้าไม่น้อยอันนั้นก็ล่อให้ดินมันแห้งค่ะมันหนักมันยกลงไม่ได้ค่ะก็เลยใส่ลั่งไว้ก่อนยันมันกระจายเพราะว่าดินมันเป็นแต่ปีที่แล้วเนาะมันเปียกมันยกลงไม่ไหวต้องล่อมันแห้งพุ่นละเพราะว่าเดี๋ยวมันหอดมันก็สิละอุขึ้นมาแล้วมันก็สิน้ำมันก็สิแห้งเนาะส่วนนั้นคือดินที่เหลือตัวนี้ก็คือขยะที่จะต้องเอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวเอาไปทิ้งพุ่นค่ะมองทั้งเขียวๆแต่ว่าเขาต้องแยกขยะเด้เขาต้องมีสามัญสำนึกเพราะว่าในนี้มีทั้งถุงมีทั้งกระดาษมีทั้งล่างแล้วก็มีทั้งโฟมค่ะต้องแยกให้ถูกทีส่วนมุมนี้ก็จะอยู่แค่นี้ค่ะมุมนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นโกดังไม่น้อยนังม้วนไม่น้อยก็จะแห้งแห้งแล้วละแต่ว่าให้มันแห้งแห้งคักๆเขาเก็บไป2ปี3ปีก็บ่เสียตากไว้นี่ย่ามเขาอยากเขาก็เอาไปต้มใหม่นะคะต้มล้างทำความสะอาดพุ่นจ้ะต้นใหม่เขาได้ขอบไปเบิ่งค่ะส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้คือต้นหอมต้นหอมแม่ปู่จ้ะพี่น้องจ้ะเอามาเห็ดอมมือนั่นเนาะหน่อยว่าแล้วถึงหน่อยแซ่นางเนี่ยเดี๋ยวเสียไปเสียบรากมันออกแล้วแกะนี่ก่อนไหนๆกันไหนๆล่ะเสียไปแซมกับต้นมันต้นยังกับพี่น้องต้นลิ้นมังกรบริคาดบังเอาแบบเอาไปกินใบมันเนาะเอาไปแซมต้นลิ้นมังกรไม่สิไปใส่ดินที่เขาสิถิ่มพี่น้องเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ช่างปอกมันก่อนค่ะพี่น้องเสียดายหอมมันนี่มันจะบ่แซ่บค่ะพี่น้องจ้ามันจะหยาบหอมตัวนี้นะมันจะหยาบเขียวบ่ได้เลยค่ะต้นมันนะหยาบมากไหนๆได้จับดินแล้วก็เอาให้เต็มที่ขนาดแซ่น้ำไว้มันออกดอกเลยพี่น้องเบิ่งดูความดอกของมันนะออกดอกสวยไปดูซิเขาจะไปเสียบไว้ตรงไหนได้ก็กินไม่ได้ก็ไม่กินเฮ็ดแต่ว่ารักใกล้นะดินสิเต็มอยู่แล้วเสียบๆไว้เพราะว่ามันยังหนาวอยู่ได้พี่น้องมันยังมีหิมะอยู่แบบขึ้นก็กินบ่ขึ้นก็กินแบบว่าประมาณว่าเฮาสิกินใบมันเนาะพี่น้องเนาะดินเฮาสิทิ้งอยู่แล้วเฮาก็อ่ะจัดไปเพราะว่าหิมะยังตกอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเรามาดูกันบัดนี้ปิดเฮือนก่อนปึ๊บเหยียบตายงานใหญ่มากวันนี้นี่ไปฟังไล่ตานี่จ้ะต้นใบเตยของเฮาเดี๋ยวว่างงอก่อนต้นใบเตยงามคักงามแน่อันนี้ก็แก้วมังกรไม่น้อยเปลี่ยนดินแก้วมังกรเนี่ยมันขึ้นง่ายพี่น้องแค่เฮาเอาอันก็เอ็นยังอุ้ยว่าแต่สูนหอมรสใบเตยนะอันนี้เป็นเตยหอมนะคะพี่น้องจ๋าต้นเตยหอมเนาะว่าแต่เฮาสูนหอมรสดินมังกรมันปลูกง่ายตัดแต่ใบเสียบดินซื่อก็ขึ้นค่ะเอาหมอไปเก็บก่อนนะสิไปเบิ่งใบมะกรูดงานเข้าแต่เช้าเลยเขาเอาดินมาส่งให้นี่ใบมะกรูดของเฮาก็สวยงามเป็นสง่าแล้วจ้าอันนึงไม่หน่อยออกจากอันโค้งมันเนาะอีกอันนึงล่องแบบว่าไม่ออกจากโค้งสิแต่ดินใหม่แล้วก็ใส่แบบเมนูละสอนเนาะยายนุชสวีเดนพากินพาทำพาเที่ยวเนาะพากินพาทำพาเฮ็ดเองสักอย่างนี่แหละค่ะแล้วเป็นคนสารคามเราเฮ็ด YouTube คือกันแต่ว่าเราปลูกผักขายไม่หน่อยไปเห็นเล่าหูจักกันก็เล่าเราเป็น FC มาหน่อยกับเบิ่งใน Facebook เราก็เลยไปถามเราว่าเจ้าซื้อมาตะไสต้นบักกูดย่าคืองามแท้แล้วก็เลยว่าเราสั่งมาจากมื้อนี้มื้อนี้เราก็บอกไปหน่อยมันเลยว่าว่าข่อยอยากปลูกอยู่แต่ว่าข่อยปลูกบ่งามลองคิดคือข่อยเด้อย่าเด้อข่อยสิบอกว่าซั่นอ่ะจัดไปเรียบร้อยแล้วจ้าบัดนี้ก็มานับถอยหลัง
ว่าหลังจากปลูกแล้วสิสวยงามตามท้องเรื่องบ่จ๊ะในการหาความสุขคนเฮาบ่คือกันค่ะบางคนก็ไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์ซึ่งไม่น้อยเมื่อก่อนก็แบบนั้นเดี๋ยวนี้เฒ่าลงแล้วพัดอยากอยู่เงียบๆก็ใส่เงินในการซื้อความสุขมันอาจจะแพงอยู่พอเฮ็ดเองบ่ได้เนาะต้นบักกูดดินเฮาซื้อราคาปกติค่ะแล้วก็ให้เขามาส่งฮอดบ้านมันสะดวกสบายค่ะเฮาบ่ต้องไปแบกเองไม่น้อยเฮ็ดให้เบิ่งนําว่าถ้าอยู่เมืองนอกถ้าเราไปซื้อเองไม่ได้เราก็สั่งทางเฟซดินเฮาบ่ต้องแวะขึ้นบ้านเพราะเขามาส่งเฮาถึงบ้านนะคะราคาปกติเช่นเดิมไปราคาโดยแรกจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า